ับเลยที่ได้รับเชิญจากขอเชิญขยับมาที่นี่หน่อยได้ไหมคะเผื่อคุณแม่จะได้มีโอกาสทักทายนะคะมีโอกาสมากที่ได้มาเชียงใหม่แล้วก็ในเวลาสั้นๆนี้นะคะเราจะพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะแล้วก็เพื่อให้พวกเราได้รู้จักว่าใครเป็นคนเชิญคุณแม่มาแล้วก็วัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยสักหนึ่งนาทีอยากให้คุณแม่ทำอะไรอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะแล้วถ้าใครเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์สำหรับครอบครัวคนพิเศษของเราจริงๆวันนี้เรามีครอบครัวใหญ่ๆที่มากกว่าในจังหวัดเชียงใหม่ทั่วโลกเลยค่ะเรามีพ่อแม่หลายคนนะคะที่กำลังกำลังใจจากพวกเราค่ะวันนี้เรามารวมตัวกันเรื่องอะไรคะวันนี้เป็นวันของครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่เรามีการจัดประชุมสัมมนานะครับเพื่อให้ความรู้กับครอบครัวคนพิการไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของคนพิการไม่ว่าเกี่ยวกับการฟื้นฟูดูแลคนพิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการแล้ววันนี้เราโชคดีที่ครอบครัวคนพิการนะครับได้มาเจอคุณแม่นะครับที่จะมาให้กำลังใจกับครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาของเราท่านรู้สึกเชิญคุณแม่ลำบากไหมง่ายมากพูดไปดังๆแล้วก็คือจะได้เชิญคุณแม่ได้ก็คิดไม่ถึงนะครับว่าคุณแม่จะมีความเมตตาแล้วก็เห็นความสำคัญของครอบครัวคนพิการนะครับแม่ทราบนะครับคุณแม่ก็ให้คุณจอยประสานงานมาทำที่ผมแล้วก็กำหนดวันและเวลาแต่ซึ่งเราก็มีวันอยู่แล้วนะครับคุณแม่ก็มาตามวันของเราน่าใจว่าคุณแม่ไม่ยากเลยนะครับในการสำหรับในเรื่องของความให้ความเมตตานะครับคุณแม่ยินดีก็ต้องกราบขอบคุณคุณแม่มากครับต้องขอบพระคุณท่านด้วยนะคะท่านแนะนำตัวเองหน่อยครับผมวัยวัฒน์ณเชียงใหม่นะครับก็สวมหมวกหลายใบสำหรับคนพิการส่วนหนึ่งก็เป็นประธานมูลนิธิวัยวัฒน์ณเชียงใหม่เพื่อบุคคลพิเศษนะครับแต่งานตรงนี้ของเราเขาเรียกว่างานของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตัวผมเองก็ในฐานะประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาครับแล้วก็เป็นวันของเราที่เราจัดกิจกรรมของเราวันนี้ทุกปีแล้วขอบพระคุณนะคะที่ตั้งทำให้คุณแม่ได้มารับใช้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะก็เชื่อมั่นแล้วนะคะว่าคุณแม่เชิญไม่ยากเลยนะคะวันนี้พี่กี้เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำไลฟ์สดเราหันไปทางพี่น้องของเราก่อนเห็นไหมคะทุกคนกล่าวคำธรรมะสวัสดีค่ะมัดแล้วซาซาหน่อยค่ะซาซาหน่อยซาซาหน่อยน่ารักมากเป็นครอบครัวใหญ่ๆของเรานะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นจากความสุขเล็กๆทุกคนลุกขึ้นอีกทีนึงนะคะพอดีออกมาจับมือกันเป็นวงกลมรอบที่เรากำลังยืนอยู่เลยค่ะออกมาเลยค่ะคนดีท่านชัยแบ๊กออกมาด้วยนะคะทุกคนอาสาสมัครของคุณแม่ทุกคนพาลูกหลานของเราออกมาจากเก้าอี้แล้วเราก็อยากจะให้กำลังใจค่ะท่านเข้ามาทางนี้แล้วท่านหันไปค่ะท่านโอบกอดถวายค่ะเอามาเลยจับมือกันเลยในขณะที่พี่กี้ก็กำลังสนุกสนานกับการที่จะเอาข้องไปจับนะคะคุณแม่ก็จะขอให้อาสาสมัครของเราออกมาจับเป็นวงกลมค่ะน่ารักมากในขณะที่เวทีของเรากำลังจับนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะให้พี่กี้ที่มาวันนี้พูดกับคุณแม่นิดนึงพี่กี้ที่มาวันนี้ค่ะต่อตรงนั้นเลยใช่ค่ะคนดีค่ะคนดีเป็นวงกลมรอบใหญ่เลยค่ะเราจะเห็นแล้วนะคะว่าวันนี้เรามีพี่น้องของเรามากมายที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อยากจะบอกกับท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านว่าท่านลูกของเราเป็นเด็กพิเศษอย่าอายเลยค่ะให้รับรู้ได้เลยว่าความเป็นพิเศษของเด็กๆนั้นจะทำอยู่ในวงกลมแห่งรักที่เราเรียกว่าวงสาคณาญาติของเรานะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะลงไปร่วมด้วยนะคะขออนุญาตคุณแม่ลงไปตรงนี้เอาละเมื่อเรารู้สึกว่าวงเราใหญ่แล้วลองดูนะคะคนดีมีใครที่อยู่ข้างๆที่เราอยากเกลียดไหมคะไม่มีเล
เห็นไหมว่าความรักมันทำให้เราเข้ามาใกล้กันใช่ไหมความรักมันทำให้เรามาอยู่ใกล้กันความรักมันทำให้เรามีความสุขที่ได้อยู่ใกล้กันนะลูกนะนะคะมีความสุขไหมคะอ๋อเหรอมีความสุขเขาเวลาที่แม่ให้เขายกมือเขามีเสียงด้วยนะยกที่สองมือสองมือเขี่ยมือนั่งนั่งเขี่ยนั่งนั่งไปซ่าซ่าหน่อยน่ารักมากหนูชื่ออะไรคะน้องออมสินเรารู้สึกยังไงกับน้องออมสินรักอย่างที่ออมสินเป็นออมสินรักแม่ไหมก็รักมากเลยเห็นไหมครับความรักไม่ได้บอกว่ามันต้องยังไงหรอถึงจะรักรักมันก็รักอะรักรักมากมากเนี่ยพูดยังไงถ้ารักมากเนี่ยยอมรักรักแสดงว่ารักมากอ่ะออมสินออมสินเอามือแตะไปที่หัวไหล่แม่เลยคุณแม่เอามือแตะไปที่ท่านเลยนะคะทุกคนแตะไปด้วยกันสองมือสองมือค่ะสองมือแตะไปสองมืออย่างนี้เลยค่ะใช่นวดกันนวดกันนวดกันกระเถิบเข้ามากระเถิบเข้ามากระเถิบเข้ามาเราจะได้ถึงเอาละค่ะจากนี้เราจะส่งความสุขนะคะหน้าที่ของเราเราจะส่งความสุขเล็กๆไปยังคนข้างหน้านะคะพร้อมกับบทเพลงฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันอ่ะเอามือนี้เดี๋ยวมีคนข้างๆเลยสองคนนี้จะนวดกันไหมจ๊ะไม่เอาน่ารักนวดไปที่หัวไหล่ออมสินนวดไปที่หัวไหล่ต้นแขนนวดจริงๆให้เรารู้สึกส่งความสุขของเราไปยังคนข้างหน้าความสุขของเราไม่มีที่กลางเลยค่ะความสุขของเราเป็นพิเศษมากเลยดูแลคนที่อยู่ข้างหน้าเราจ้าค่ะดีใจที่ได้เจอกันนะคะชื่ออะไรเอ่ยแต่เราเองต่างหากที่ไม่มีความสุขแล้วเราอาย
ะนั้นเมื่อคุณมีโอกาสที่จะได้เลี้ยงใครสักคนหนึ่งแล้วเห็นความสุขของเขาเป็นความสุขของเรารับรองได้เลยคุณจะมีความสุขกับเด็กพิเศษเหล่านี้แน่นอนอย่าบังคับเขาให้เขาเป็นดั่งใจเรานะคะค่ะงดงามมากเลยค่ะค่ะและยกดีมากเลยแม่อยากจะบอกว่าเราหันหลังกลับแล้วนวดคืนนวดคืนเรานวดคืนทุกคนถอยหลังมาก่อนถอยหลังมาที่นี่ค่ะถอยหลังมาค่ะว่าจะมีคืนอ่ะถอยมาทำให้ฉันถอยมาลูกถอยมาถอยมาถอยมานะจ๊ะให้ถึงการให้ถึงการอีกหน่อยค่ะอีกหน่อยพระเอกชินมาทางนี้ไหมครับชินมาทางนี้ลูกมาใกล้ๆทำไมชนชั้นวรรณะเพศและวัยได้ส่งความสุขให้กันมันไม่ใช่แค่เพียงเราในห้องนี้เท่านั้นเมื่อใดที่เราจับมือใครสักคนคนคนนั้นเป็นคนพิเศษสำหรับเราจริงๆความสุขไม่มีชนชั้นวรรณะเพศและวัยแต่ความสุขคือความสุขเมื่อใดก็ตามที่เราให้ความสุขเราจะได้ความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องบอกกับผู้ปกครองหรือพ่อคุณแม่ของเด็กพิเศษเสมอว่าอย่าได้อายที่มีลูกมีความเป็นพิเศษแต่จงมีความสุขที่จะรักเขาอย่างที่เขาเป็นและเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะเป็นผู้ที่ได้ความสุขกลับมาจากเขาได้สำเร็จลองดูนะคะน่ารักขนาดไหนล่ะคุณแม่ควายใจจะป้องไม่ได้เลยคุณแม่กลัวว่าเด็กจะหลุดแต่จริงๆแล้วถ้ามองดูแล้วทุกคนให้ความร่วมมือดีมากคนที่อยู่ข้างหน้าเราได้รับความสุขจากเราและความสุขก็กลับมาที่ข้างหลังเราเห็นไหมคะนี่คือกฎของธรรมชาติเราทำอย่างนี้กับคนทั่วโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะที่นี่เท่านั้นคนทั่วโลกเลยที่อยู่กับเราในโลกนี้กับบทเพลงความสุขเล็กๆในใจถ้าดูจากจอแล้วจะเห็นเลยว่าเราสามารถทำให้โลกนี้มีความสุขได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาไหนภาษาไหนชนชาติวรรณะใดพิเศษอย่างใดก็ตามความสุขคือความสุขค่ะน่ารักมากเลยสาวๆอาจารย์มนต์มีความสุขนะใช่ไหมมีความสุขดูสินะมีความคุณยายไปไม่ถึงหัวขอโทษทีกระส่งความสุขมากเลยได้จ้ะค่ะเราดูค่ะขอให้เรามีความสุขที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งได้รับการขอบคุณจากเราที่เราได้รับใช้จบตาหวานเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้ามีความสุขนะจ๊ะค่ะมีความสุขที่คุณยายได้รับใช้เองใช่ไหมคุณยายไหม
ขึ้นไหมจ๊ะอับก้าวเลยหนูขึ้นได้ไหมจ๊ะอับก้าวสิก้าวสิเอายายก้าวนะเยี่ยมมากเลยรอบนี้เป็นของช้างรอบนี้เป็นของช้างเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้นะมีพลังเยอะนะและอยากรู้จักคนอื่นแล้วเอาปากไปกัดแต่จริงๆเขาไม่ได้อยากกัดเขาอยากเอาลิ้นไปสัมผัสอ่ะลุกขึ้นนะจ๊ะถามมาคุณยายคุณยายกอดหน่อยเลยนะคะคุณดีกอดหน่อยกอดหน่อยนะคุณแม่มารับเลยนี่นะเขารู้เรื่องนะจริงๆเขาอ้าปากเพราะเขาอยากรู้ว่านะเขาสามารถสัมผัสอะไรได้ทางปากจริงๆนะถ้าเราเข้าใจนะเราห้ามเอาลูกของเราไปเปรียบเทียบกับใครในโลกนี้เมื่อกี้เนี่ยเขาอ้าปากไปเหมือนกับว่าผู้ใหญ่คิดเองนะว่าจะไปกัดเขาอาจจะเคยกัดแต่พอเราไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องกัดเราบอกว่าจะเอาปากไปเรียนรู้กับอะไรแล้วก็เปลี่ยนพลังงานตรงนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าเราจะรู้อะไรที่มากกว่าที่เราคิดเรามักจะคิดว่าเอาปากไปหาคนอื่นก็จะไปกัดเรารู้เท่านั้นแต่ความสุขของเขาอาจจะไม่ใช่แค่นั้นนั้นคุณยายก็อยากจะยกตัวอย่างนะคะว่าเมื่อกี้นี้เห็นชัดเลยว่าเรามองลูกของเราอย่างที่เขาเป็นก็เป็นสุดค่ะแล้วสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันจะบอกเลยว่าเราต่างหากที่คิดมากเกินไปเราช่วยเขาอย่างเต็มที่นะคะวันนี้คุณยายมีอาสาสมัครป้าจอยป้าจอยป้าจอยจะมาเป่าฟรุต yes please come เราจะให้ดูนะคะว่าเราใช้พลังงานมากมายที่จะพูดเรื่องความสุขป้าจอยเป็นอาสาสมัครของเราคนหนึ่งที่บินมาจากสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของหมู่บ้านดินที่อยู่ที่อาร์คันซอสแล้วก็มาให้กับคุณยายด้วยบินมาเพื่อที่จะมอบความรักนะคะก็อยากจะให้ป้าจอยขึ้นมาบนเวทีนี่เลยค่ะออนสเตจเลยค่ะจ้ะเดี๋ยวเราจะให้ป้าจอยลองใช้เสียงดนตรีทำให้เราเห็นความรักของพระจอยที่จะทำให้เราสงบนะคะและเดี๋ยวเราจะให้พระจอยพูดคุยในสิ่งที่เราเป็นภาษากายที่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นดีไหมคะวันนี้ธรรมะสนุกไม่หลับมีอะไรน่าหลับธรรมะสนุกสนุกไหมคะสนุกสนุกต้องสาธุดังๆสนุกไหมลูกจริงๆนะคะจริงๆนะคะมีความสุขมากเลยค่ะพระจอยธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หมายด้วยค่ะวันนี้เขารู้ว่าสิ่งเสียดีสิ่งสิ่งนี้ใช่ไหมใช่ขอใช้สิ่งเสียสิ่งเสียดีสิ่งนี้ขอใช้ค่ะคุยอะไรกับพวกเรานิดหนึ่งอาจจะทำกิจกรรมที่เราจะเกิด
ุกวันเลยนะคะก็จะขอให้ป้าจอยกระจอยใช้เวทีนี้กันสัก5นาทีหรือ10นาทีเพื่อจะทำให้คนที่นี่มีความสุขเชิญเลยค่ะAjit dear, Dishan, happy birthday. My Dishan. Pajoy, Pajoy. Because yeah, when birthday Pajoy, when birthday Pajoy, just passed not many days. It's my birthday. Chan. Pasatay, my birthday. I want to share the happy birthday song with you. บอกว่าอยากจะแบ่งปันเพลง Happy Birthday พวกกับพวกเราทุกคนนะคะ Because we each start again every day with every breath นะคะเพราะว่าเราเกิดใหม่ทุกๆวันแล้วก็ทุกๆลมหายใจของเรา So first I will sing it and then we'll do one line at a time เดี๋ยวป้าจอยร้องให้ฟังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราค่อยร้องตามกัน Happy birthday to youHappy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Every day we are born, and every day we are free. คุณเข้าใจคะ เข้าใจไหมคะ เดี๋ยวเราลองตามกันนะทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะ ยืนขึ้น เรามาเกิดกันอีกทีนึงค่ะ นะคะ เรามาเกิดกันอีกทีนึงกับอาสาสมัครของเราที่บินมาแสนจะไกลเพื่อความรักและก็ส่งต่อความรักในทุกๆวันเพราะทุกคนเกิดใหม่ได้ทุกวันเลยค่ะพร้อมเลยนะคะ Again please So I will sing a line and then you sing it okay ว่าจอยร้องประโยคนึงแล้วพวกเราร้องประโยคนึงตามนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday to me. Happy birthday to me. Every day we are born. Every day we are born. ขึ้นทุกวันเลยมาเราอุ้มลูกเลยค่ะอุ้มลูกเลยค่ะเห็นไหมคะ And every day we are free.แล้วเราจะเป็นอิสระทุกวัน Every day we are free ร้องพร้อมกันคำนี้ร้องพร้อมกันแล้วเราร้องพร้อมกันนะคะจ้ะ Happy birthday to you Happy birthday to me Every day we are born Every dayอยากให้ท่านจอยลองแชร์ให้ดูว่าขอเชิญทุกคนนั่งก่อนได้นะถ้าเรามีความเป็นพิเศษอยู่ในตัวเราเราจะใช้ความเป็นพิเศษของเรารับใช้โลกใบนี้ได้อย่างไรลองฟังป้าจอยซึ่งเป็นอาสาสมัครของเรานะคะซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในอาร์ตเทอราปีที่ดีในโลกนี้ลองดูไหมคะว่าเขาจะให้คำแนะนำว่าอย่างไรอีกสัก 2-3 นาทีได้ค่ะOne of the most famous teenagers in the world is Greta Thunberg. ป้าจอยบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งที่พิเศษมากๆเลยในโลกที่ดังมากนะตอนนี้คือ Greta Thunberg. Have you heard of her? เคยได้ยินเรื่องราวของเขาไหมคะ She is on the Asperger's, on the autism spectrum. บอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มของเด็กๆที่มีความเป็นพิเศษนะคะ She calls it her superpower เขาดึงศักยภาพในด้านของความเป็นอัจฉริยะของเขาออกมาได้ She has a special focus and a special ability to pay attention เขามีความสามารถในการมุ่งมั่นในการที่จะโฟกัสในเรื่องที่เขาสนใจShe has a special ability. Everyone has a special ability, which is very different. บอกว่าเขาก็มีศักยภาพบางอย่างในตัวเขาซึ่งทุกๆคนมีอยู่ในตัว
So we are all learning to see in a new way, to listen in a new way, to be not so linear. แล้วก็พวกเราถ้าเกิดเราฟังศักยภาพของเราภายในจริงๆเราเห็นมันจริงๆเราจะดึงมันขึ้นมาได้อย่างในมุมมองที่แตกต่างจากเดิม All over the world we are receiving new gifts of sensitivity ในโลกนี้เรามักจะได้รับเรื่องความเซนซิทีฟต่อโลกเสมอ because people autistic people are writing their scripts เพราะว่าเด็กๆออทิสติกบางคนเขียนสคริปต์ได้ด้วยตัวเอง not necessarily obeying ซึ่งเขาไม่เชื่อฟังเสมอไป but teaching us to slow down and pay attention และเด็กๆเหล่านี้สอนให้เรารู้ว่าเราต้องมีความอดทนมากขึ้นแล้วก็ช้าลง I hope we can all learn from each other และฉันหวังว่าพวกเราทุกคนจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ร่วมกัน Thank you ขอบคุณค่ะให้เราหาความเป็นพิเศษในตัวเราให้ได้ทุกวันเรามีความเป็นพิเศษในตัวเรายกมือขอบคุณหัวใจของเราให้ได้ทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าและแบ่งปันความเป็นพิเศษของเรานี้ออกไปรับใช้ผู้คนอย่างไม่เลือกปฏิบัติเอาความเป็นพิเศษของเราไปรับใช้ต้นไม้ที่สามารถที่จะให้ต้นไม้งอกในวันที่เราเห็นต้นไม้ออกดอกรู้ว่าความสุขของเราเท่านั้นแต่ดอกไม้หนึ่งดอกที่เบ่งบานนั้นเป็นความสุขของโลกใบนี้ทีเดียวเราความสุขที่เราได้รดน้ำต้นไม้ในทุกๆวันกลับเป็นความสุขของคนทุกคนที่เห็นดอกไม้นั้นให้เราเคารพความเป็นพิเศษของเราเช่นนี้ฟังนะคะคนดีอย่าเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับใครให้เรารู้สึกต่ำต้อยที่เราไม่เหมือนใครเรามีความพิเศษในตัวเราและในความพิเศษของเราทำให้โลกใบนี้หาสุขและงดงามได้เสมอพ่อแม่ต้องเข้าใจในความเป็นพิเศษของเราพ่อแม่ที่มีหัวใจโพธิสัตว์รับใช้ลูกที่เป็นพิเศษอย่างนี้มาอย่างยาวนานและตลอดชีวิตเราเชื่อว่าพ่อแม่ให้ชีวิตพ่อแม่ได้ให้ทั้งหมดของชีวิตแล้วเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราได้ไม่ใช่เป็นความผิดของเราและไม่ใช่เป็นความผิดของพ่อแม่เราแต่สิ่งที่เรากำลังได้รับนี้มันทำให้เรามีความสุขที่เราได้รับใช้ใครสักคนหนึ่งอย่างที่เขาเป็นแล้วใจของเราที่ไม่เป็นทุกข์เราจะเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นการขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าและความเป็นพิเศษของเราคุณแม่ให้กำลังใจและให้เป็นรูปธรรมเลยว่ามีคุณพ่อคนหนึ่งซึ่งเป็นอาสาสมัครของเราชื่อพ่อเอพ่อเอบอกว่าในวันที่ลูกเขาถูกพยากรณ์ว่าจะเป็นดาวซินโดรมเขารู้สึกหัวใจเขาจะขาดแต่แม่ของลูกเขาพูดว่าถ้าจะเอาลูกออกให้ฆ่าเขาด้วยและในความรักที่ผู้ชายคนหนึ่งรักเมียและรักลูกก็ได้มองเห็นได้ในที่สุดว่าเด็กที่เขาไม่เคยเอาลูกเข้าไปเปรียบเทียบกับใครน้องธรรมจึงกลายเป็นอัศวินของพ่อเอและเป็นอัศวินที่ฉายแสงที่งดงามในโลกนี้ทำไมเราถึงเปลี่ยนใจของเราได้ทำไมเราจึงเห็นพ่อแม่ที่เปลี่ยนใจและยังรักลูกที่พิเศษเพราะความรักไหมคะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเลยไม่ว่าสิ่งที่เรารักจะถูกเรียกว่าอะไรแต่ความสุขที่ได้รับกันมันสำคัญที่จะทำให้เรายังมีความสุขกับสิ่งที่เรารัก
และสิ่งเหล่านี้นะคะที่คุณแม่มาที่นี่ก็จะบอกกับพวกคุณว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้เห็นความรักของพ่อแม่และเด็กๆและขอบคุณจริงๆที่เมื่อสักครู่นี้ท่านกำลังให้คุณแม่มีความสุขแบบที่ท่านเป็นเราไม่เคยคาดหวังและเราไม่เคยตัดสินกับสิ่งที่เราทำแต่เราจะมีความสุขเสมอด้วยความรักของเราที่ไม่มีเงื่อนไขนั่นแหละค่ะที่ทำให้เราสามารถที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในแบบที่เราเป็นไม่ว่าจะถูกเรียกว่าอะไรและถ้าคุณมีความภาคภูมิใจเช่นนี้คุณจะสามารถเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของโลกใบนี้ได้ไม่ว่าคุณจะถูกสิ่งที่คุณกำลังจะใช้ความพิเศษนี้ออกไปรับใช้โลกอย่างไรเช่นคุณอาจจะผลิตชิ้นงานที่พิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นในแบรนด์ของคุณและคุณก็เห็นว่าทุกคนไม่ได้ต้องการแบรนด์นั้นเพราะสงสารคุณแต่ทุกคนพอใจในแบรนด์ที่คุณทำเพราะเขารักคุณที่คุณเป็นคุณนะไม่ตบมือตัวเองหน่อยละคะคุณแม่มาที่นี่เพราะคุณเป็นคุณอย่างที่คุณเป็นไม่ต่างกันค่ะคุณแม่เชื่อมั่นว่าถ้าเราสามารถยกใจของเราขึ้นเหนือความเปรียบเทียบทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เราไม่มีมาหน้าความถือตัวเราจะเห็นว่าดอกไม้ที่อยู่ตรงนี้ไม่เห็นต้องเหมือนกันเลยแต่ทำไมมันอยู่ได้อย่างงดงามและลงตัวเพราะมันมีความต่างใช่ไหมเพราะมันมีความต่างของมันไงถ้ามันเหมือนกันมันคงเป็นของโหลอ่ะแต่สิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่เนี้ยมันลงตัวและงดงามเมื่อมันถูกจับวางไว้ในสิ่งที่มันมีความต่างแต่ถูกวางไว้อย่างส่งเสริมให้ความต่างนี้มันเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์เราคงไม่เห็นที่นี่จะสวยเพราะมีดอกไม้ชนิดเดียวหรือใหญ่อย่างเดียวหรอกค่ะฉะนั้นการที่เรามีความแตกต่างและเรามาอยู่รวมกันอย่างเคารพกันในความแตกต่างที่เรียกว่าสังคมที่จะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์คุณแม่อยากให้กำลังใจและอยากจะใช้เป็นวิธีการคุยกันสองทางเลยค่ะเราเริ่มการละลายพฤติกรรมแล้วมีคนไหนที่อยากจะคุยกับคุณแม่และไมโครโฟนนี้จะไปถึงทันทีเลยค่ะมีไหมคะหรือท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านที่กำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกับพวกเรานะคะก็คือทุกคนกำลังมีความสุขที่จะรักในสิ่งที่เราต้องมีโอกาสที่จะได้รักเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วใจของเราไม่เป็นทุกข์ต้องทำยังไงถามมาได้เลยค่ะมีไหมคะยังไม่มีคำถามเหมือนเดิมไม่มีโอ้นะคะถ้าอย่างนั้นคุณแม่อยากจะขอจบรายการนี้ก่อนเพื่อจะทำให้คุณแม่ได้ลงไปและไม่ต้องระวังว่าไมโครโฟนของคุณแม่จะหลุดหรือเปล่านะคะต้องขอบพระคุณนะคะที่เราจะพ้นทุกข์ได้ไม่ที่สิ่งสุดวิสัยแล้ววันนี้เป็นวันตรุษจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีครอบครัวนะคะที่มีความสุขอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆวันนี้อยู่กับครอบครัวอยู่กับสมาชิกของเราในวันตรุษจีนยังไงให้เป็นวงศาคณาญาติที่เคารพความต่างและทำให้ความต่างนั้นงดงามและงดงามอย่างสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ